สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของยอดนักชกหญิงไร้ไพ่ลูเซียไรเกอร์เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนคงจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีนะครับเธอเป็นทั้งยอดมวยสากลคิกบ็อกซิ่งและก็เป็นดาราฮอลลีวูดลูเซียไรเกอร์เกิดเมื่อปี2510ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ฉายาของเธอคือเรือพิฆาตดัตเธอชอบการต่อสู้มาตั้งแต่อายุ6ขวบศิลปะการต่อสู้แบบแรกที่เธอฝึกซ้อมก็คือยูโดและต่อมาก็เป็นฟันดาบเธอเริ่มสนใจศิลปะการต่อสู้แบบคิกบ็อกซิ่งและมวยสากลเมื่อตอนอายุ15ปีเธอขึ้นชกในแบบมวยสากลมาทั้งหมด17ครั้งไม่เคยแพ้แถมยังเป็นการน็อกเอาท์ถึง12ครั้งและในการชกแบบคิกบ็อกซิ่งเธอก็ไม่เป็นสองรองใครสามารถสร้างสถิติชนะรวด36ครั้งเป็นการน็อกเอาท์ถึง25ครั้งด้วยกันลูเซียไรเกอร์เป็นยอดมวยหญิงที่มีพละกำลังเหมือนผู้ชายความแข็งแกร่งเหนือกว่าผู้หญิงทั่วไปดังนั้นนักชกที่เป็นผู้หญิงด้วยกันจึงยากที่จะต่อกรกับเธอและในช่วงนั้นเธอได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนว่าผู้หญิงที่อันตรายที่สุดในโลกเมื่อไร้คู่ชกเธอก็ไปเล่นหนังฮอลลีวูดได้พักหนึ่งจากนั้นก็กลับมาชกในประเภทกีฬาคิกบ็อกซิ่งแต่ก็ยังหาคู่ชกที่เหมาะสมไม่เจอเธอหันหลังให้กับการชกแบบมวยสากลเนื่องจากไม่มีคู่ต่อสู้และกว่าจะได้ชกแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานต่อมาเมื่อคู่ชกที่เป็นผู้หญิงด้วยกันไม่มีใครเหมาะสมที่จะชกกับเธอบรรดาทีมงานและผู้จัดการจึงเล็งไปที่นักชกที่เป็นผู้ชายและการต่อสู้ที่ท้าทายที่สุดของชาวดัตช์ในยุคนั้นก็คือการขึ้นชกกับมวยไทยลูเซียไรเกอร์ก็เคยเรียนมวยไทยมาบ้างเธอจึงมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองและต่อตกลงที่จะขึ้นชกกับมวยไทยที่เป็นผู้ชายต่อมาสมชายใจดีมวยไทยลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์อาสาจะขึ้นชกกับลูเซียไรเกอร์เองสมชายผ่านการชกแบบมวยไทยอาชีพมาไม่กี่ครั้งจึงเป็นโอกาสทองที่ลูเซียไรเกอร์จะประกาศศักดาคว่ำมวยไทยที่เป็นผู้ชายอวดสายตาชาวโลกโดยการชกของทั้งคู่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2537ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของลูเซียไรเกอร์เองท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโอ้โหกำลังขึ้นหานสำหรับลูเซียไรเกอร์นะครับขวัญเห็นบ่วายเป็นผู้ใส่เป็นส่วนนักมวยไทยนะครับท่องใช่ใจอดสมใช่ใจดีห้ากว่าอสมชายใจดีขึ้นฮานไปก่อนแล้วเนี่ยสไตล์มวยสากลคิกบ็อกซิ่งนะครับเนาะแต่ดูการชกแล้วกับมวยไทยนี่แหละเนาะดูการเตะการแทงเข่าทั้งหลายเนี่ยสำหรับลูเซียวะเอานักชกจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเนาะหรือฮอลแลนด์นะขวัญเห็นว่างวดโศกประกาศเกียรติคุณคุณอันนี้ก็มีการไหว้ครูระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมาเวลาโอ้หุ่นเป็นทะยานเหลือเกินเอาดูรูปร่างนี่ก็พอๆกันนะครับนะคงจะไม่มีการต่อน้ำหนักนะแต่ประสบการณ์อยู่ที่มวยหญิงนี่เนี่ยโอ้โหเบื้องหน้านะพี่น้องดูหน้าดุจังทันตัวแล้วคณะนี้กรรมการก็ต้องยืนงุ่มหำนะครับเนาะถามมวยไทยวายคู่นี่แหละสำหรับลูเซียนี่ก็เป็นแชมป์6เส้นนะครับเนาะแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง3เส้นแล้วก็เป็นแชมป์อื่นๆโอ้นั่นเห็นบ่ถอดมงคลโอ้โหสิธรรมดาหรืออาชกทำไมกันเอาโอ้โหตกใจกรรมการเอากรรมการให้สัญญาณชกยกแรกว่ายังไงเอาลูเซียลูเซียไรเกอร์เนี่ยเอาโอ้โหโดนมัดแล้วเอาเป็นไฟขยับเข้าหาก่อนนะครับเนาะเอาแบกน้ำหนักมวยไทย1กิโลเนี่ยเห็นบ่ถือเตะขาแอแล้วเนี่ยเอาประสานกันเลยนี่เอาไปดูคอมเมนต์ฝรั่งนะครับเขาบอกว่ามวยไทยชนะก็โดนด่าแพ้ก็โดนด่านะถ้าผู้ชายชกกับผู้หญิงเอานั่นนะโอ้บ่เป็นธรรมดาดิสำหรับนักชกหญิงลูเซียนะก็อายุ27นะครับนะมวยไทย21เกิดก่อนสมชาย6ปีเอานั่นเห็นบอสถือถีบกรรมการเอานั่นเห็นบอสกรรมการโอ้โหพี่น้องเอ้ยไงเงือบเอาโดนมัดเต็มๆนะครับเนาะเอาเนี่ย
แต่ประสบการณ์เราเป็นรองเยอะนะเขาเนี่ยเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์นะแต่เราก็เป็นมวยไทยก็ถือว่าระดับต้นๆถึงกลางๆนี่แหละเอาเตะใส่เขาโอ้ยหน้าท้องพี่น้องดังเสียอยู่ได้ว่าไงเอ้าโดนจับขานะครับอุ้ยกองเชียร์กระหึ่มมาแล้วไว้เอาว่ายังไงสมชายใจดีล่ะเอาเตะซ้ายนะครับเอาเตะซ้ายก็บักแอลโอ้โหเอามีทั้งมัดนะครับเนี่ยเอามวยแท้เนี่ยว้าวยะตีเข้าคนนะโอ้โหกรรมการอันนี้ก็เป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเนาะให้ตีเขาได้แต่ห้ามล็อกเห็นว่าพวนนะโอ้ยเบิ่งไปบ้างมากกันเรื่องตนศาสตร์นะถ้าผู้หญิงชกกับมวยไทยนะครับในตอนเด็กๆนี่จะไม่ค่อยได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่ากระดูกอ่อนด้วยกันนะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยผู้ชายนี่จะกระดูกแข็งกว่าผู้หญิงเอาเห็นว่าหนังเตะใส่บ่ถือเอาทั้งมัดทั้งเตะก็เป็นมวยหมัดด้วยนะครับมวยไทยเนี่ยเอาแท่งเข้าแล้วเนี่ยว้าวตีทั้งแม่นะกองเชียร์บอกมัดยกแรกเอาพวนนะพี่เลี้ยงเห็นบ่โอ้โหอีพออีแม่เอ้ยเอามาดูภาพชาเนี่ยโดนหน้าเต็มๆเลยเนี่ยโอ้โหเอาแพ้กับว่าไรชนะกับว่าไรดิเอาสันสนากับว่าโอ้ยบักฮามือเอ้ยไปหาตีไม่งิ่งเลยนี่สันแพ้เขาให้ว่ากักบักชัวเอาพวนไล่จวงแล้วเอาไว้ยังไงสมชัยใจให้แล้วเอาใจให้แล้วลูเซียไรเกอร์เอาเตะใส่ของนาทองโอ้โหเอาลูเซียตีเขาขึ้นกันแล้ววะเอานั่นว่าแต่ได้จ้วงแล้วเอาแลกกันแล้วเอาหมัดนะครับมาดูว่าหมัดใครจะนักกลัวโอ้นั่นอ้าวโดนแล้วโอ้โหโอ้ยพี่น้องเอ้ยโดนไปจังๆ3หมัดเหมือนกันมั้ยป๊าดโถอ้าวสลบเหมือดนะครับนะอ้าวน้ำหนักก็เป็นรอง1กิโลกรัมนะ 2.2 ปอนด์เอามาแลกภาพชาติพี่น้องโอ้โห1อันเนี้ย2นี่3นี่โอ้โหล้มไปแล้วยังตามซ้ำอีกอยู่มาเป็นสันนมอนี่เอานี่พวกเฒ่าหัวล้านๆก็นั่งหลุ่นอยู่ดิว้าวเอานั่นโอ้โห2มัดเอา3มัดสุดท้ายนี่ตักเข้าไปข้างกระไตนะโอ้โหเอาชนะน็อกยกที่2นะครับเนาะสำหรับสมชัยใจดีนะครับนักชกจากนิวซีแลนด์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์สำหรับลูเซียไลเกอร์นะครับก็ได้รับเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมอันนี้ก็ไหว้ขอขมาอายุน้อยกว่านะมวยไทยอายุน้อยกว่า6ปีก็ต้องขอชื่นชมนะครับนะนักชกหญิงใจกล้าเหลือเกินแหละและคู่ต่อมานี่ก็ยิ่งใจกล้าไปใหญ่นะครับเนอะชกกับผู้ชายรวดเดียว2คนนักชก MMA หญิงวัย28ปีหนัก130กิโลกรัมกับคุณปู่วัยมองเมน70ปีน้ำหนัก67กิโลกรัมและหลานชายวัย18ปีหนัก75กิโลกรัมรวมน้ำหนัก2คน142กิโลกรัมนั่นก็แสดงว่านักชก MMA หญิงแบกน้ำหนัก2คน12กิโลกรัมโอ้พระเจ้ามันเป็นไฟที่น่ากลัวจังเลยเอาจับตาดูให้ดีอุ้ยพ่อใหญ่สักงั้นเอานั่นเห็นบ่มัดสิโซกูพ่อนะพ่อใหญ่ว่าเอานั่นถึกตีครั้งดังเอาล้านตอดไป1ครั้งนะครับก็ไม่เรียกต่อยเขาเรียกตอดเอาพ่อใหญ่เอาอาการชกเพียงแค่2นาทีนะครับยกเดียวเบื้องหน้าเอานั่นเห็นบ่ตอดอีกแล้วเอาพ่อใหญ่แย่ล่ะพ่อใหญ่โอ้นั่นน่ะเอาพ่อใหญ่สยงนี้ล่ะพ่อใหญ่70ปีเอานั่นเห็นบ่ว่าทุบเทียนึงล่ะพ่อใหญ่ไว้ล่องเบิ่งติเพิ่นเอาหลานว่าได้หลานตีดูกสวงเขาเทียนึงเอานั่นเฮ้อพ่อใหญ่ก็เลยเก่งกว่าหลานซั่นเฮ้อมันเป็นหลานไปเฮ็ดหน้าโศกโลกญี่ปุ่นบ่กล้าเข้าแม่เอานั่นทุบเทียนึงเอานั่นน่ะเฮ้อเอาว่าจังได๋ลมแล้วเอาลมแล้วโอ้นั่นโอ้เป็นแต่จักหัวให้เอาว่าจังได๋พ่อใหญ่เอาพวนน่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ยเป็นแต่ย่านให้เอาว่าจังได๋เอานั่น MMA หญิงโอ้เฮ้อเอานั่นเบิ่งหลาน
โอ้ยหลานเอาแต่ว่าเบิ่งพ่อใหญ่นี่สิเป็นมวยก็หลานนี่มันหลานไปยืนเฮ็ดหน้าโศกโลกโศกโลกอยู่บ่กล้าเข้าว่าจังได๋โอ้ยถูกมัดเดียวคือสิตายเลยน้องพ่อใหญ่แต่ยังไม่โดนจังๆเฮ้ยนั่นเห็นบ่โลกเคาะอันละเพิ่นเว้ยลองเบิ่งติมองเมนลูกดอกไม้จันทร์นั่นแหละซื้อเล่าเอาขยับขอหาเอารอดจังวะเอาเบิ่งหลานเอาพวดนะเห็นบ่หลานเปียเอาว่ายังไงเอานั่นโอ้โหคือเขาดึงหัวแล้วว่างั้นจักบ่คิดว่าจังได๋เนาะทั้งตาทั้งหลานเบิ่งหลานก็บ่เป็นมวยเด้อนะเอานั่นเห็นบ่ว่ายังไงเอาหมดยกขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ